สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะรายการที่ต้องเชิญคนดังทุกวงการมาเคลียร์กันทุกประเด็นกับเตียนค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะคุณผู้ชมคะเรื่องรายชื่อคลอมอของนายกอุงอิงหนึ่งเนี่ยมีแต่คนสนใจนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาดูท่าทางจะจริงจังเพราะว่าสืบประวัติตรวจสอบกันนานเชียวค่ะคุณผู้ชมคะพวกเราประชาชนก็ชะเง้อน,นะคะอุาตายเมื่อไหร่จะเสร็จกระบวนการสักทีอยากได้เงินอยากให้เศรษฐกิจเนี่ยมั เดินหน้าดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าแขกวันนี้ของเรานะคะออกมาพูดได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะมีข่าวว่ากล้าถ้ากล้าตั้งก็ลองดูสิอุตายคุณผู้ชมเจ้าขาทําไมพูดแบบนี้เหมือนประมาณว่าไปแอบเห็นหลายเชื่อคะ่ะว่ามีคนเสี่ยงตั้ง11คนนะคะเข้าข่ายติดคดีกับปปชค่คะคุณผู้ชมคะ่ะอุตายถ้าเป็นแบบนี้มนต้องซ้ำรอยอดีตนายกเศรษฐาอีกสิคะแล้วก็มีแต่คนพูดนะคะ ตายนายกยังไม่ท่านทำงานเลยเอาเรื่องโน,น้นเอาเรื่องนี้มาขัดแขนขัดขาประเทศชาติจะเจริญไหมวันนี้เดียนเลยเชิญมาเคลียค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นท่านถึงไปพูดแบบนั้นเป็นใครไปไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะท่านเป็นอดีตสมาชิกวุฒธธิสภาท่านสมชายสแสวงการค่ะ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะหนูจัวหัวดูแรงเป็นนิดนึงแต่ก่อนจะคุยกับท่านหนูขออนุญาตประชดสัมพันธ์รายการก่อนนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาข่าวดีค่ะเด่นมีเสื้อมาแจกค่ะคุณผู้ชมค่ะเสื้อเด่นสวยมากเลยคุณภาพผ้าดีมากง่ายมากเดยนแจกทุกวันวันละตัวค่ะเซลฟี่ตัวเองกับจอทีวีเดยนย้ำนะคะอย่ามาเซลฟี่ตัวเองในในโทรศัพท์มือถือไม่ได้นะคะกับจอทีวีค่ะ ท่าของใครเด่นหน้าตาใครหน้าเอนดูหน้าเอนดูเดี๋ยวเดียนส่งเสื้อไปให้นะคะแจกทุกวันวันละตัวเซลฟี่เดี๋ยวนี้กับจอทีวีค่ะคุณผู้ชมคะหมดหน้าที่แล้วค่ะหนูทำทำหน้าที่ขายของนิดนึงนะคะ,คคะท่านคะเออเรียนถามท่านนิดนึงนะคะพักนี้ไม่ได้เป็นสอวอแล้วคงอยู่บ้านนั่งเลี้ยงหลานเหมือนคนอื่นสิคะ พักบ้างครับอาจารย์ครับเอาเหรอคะออกกำลังพักพักพักผ่อนได้เลี้ยงหลงเลี้ยงหลานเหมอย่างคนอื่นไหมยังยังไม่ได้เลี้ยงครับยังไม่ได้ลยังไม่มีหลานเลยนะคะแต่คนที่คนมีหลานแล้วควรจะเลี้ยงกับไม่เลี้ยงท่านเริ่มก่อนนะคะหนูเปล่านะคะ<ม>ท่านสมชายคดี้นเรียนถามท่านหน่อยสิคะเออทำไมถึงไปพูดอะไรก็ไม่รู้กล้าก็ลองตั้งดูสิจริงๆด้วยความหวังดีหวังดีเพราะว่าผมเป็นคน ยื่นเรื่องถอดถอนคุณเศรษฐาแล้วสารมีคำวินิจฉัยให้คุณเศรษฐาพ้นจากนายกรัฐมนตรี<ะ>ด้วยเหตุแห่งการตั้งรัฐมนตรีที่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามเรื่องความไม่ซื่อสัตย์สุจริตและประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง<ะ>เราก็พูดตามข้อกฎหมายว่าการตรวจที่ดีนั้นเนี่ยตรวจอย่างไร มีหลายคนบอกอุ้ยตัวอะไรกันน,กนักันหาเขาเป็นรัฐมนตรีก็ได้คนโคต้าสิเจ็ดสอสอแปดสอสอต่อหนึ่งเข้าย,ยี่อันนี้ทําให้การเมืองไทยมันล้าหลังอาจารย์ค่ในสากลเนี่ยเขาเลยขั้นตอนนี้ไปแล้วรัฐมนตรีหมายความว่าจะต้องมาทําหน้าที่บริหารประเทศเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะไม่ได้เลือกตามโคตา้าแต่จะเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถเช่นนักวิชาการเช่นผู้ประสบความสําเร็จในทางธุร,รกิจม,มีความรู้เรื่องการเงินการคลังการเกษตร เทคโนโลยีมาเป็นรัฐมนตรีของประเทศไทยยังล้าหลังใช้ระบบตั้งพรรคการเมืองจะทุนมาจากไหนไม่รู้ทุนเทาทุนดําทุนขาวทุนออนไลน์ทุนน้ำมันเถื่อนเสร็จแล้วได้พักก็ตั้งเสร็จซื้อเสียงแล้วก็ได้สสจํานวนเท่านั้นเท่านี้ก็หารสัดส่วนว่า8ต่อหนึ่งเก้าอี้เป็นรัฐมนตรีได้แล้วไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยปัญหาตรงนี้ทําให้การเมืองไทยวนลูบ เรียกว่าวงจรอ,อุบาทการที่สารรัฐมนลมีคำวินิจฉัยอันนี้เนี่ยถือเป็นการยกระดับมาตรฐานเทียบเท่าสากลค่ะซึ่งแต่ละประเทศมีอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงยุรโรปสหรัฐอเมริกานะถ้าอาจารย์จำได้รัฐมนตรียุติธรรมนิวซีแลนด์นะเมาแล้วขับถูกตำรวจจับลาออกเลยประเทศไทยลาออกไหมตาบใดที่สารยังไม่ตัดสินอันนี้เป็นคดีเล็กน้อยเสียค่าปรับได้ไม่ ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ถูกจับอย่างน้อยสองึงสามคนตอนนี้ติดคุกอยู่คนหนึ่งประธานาธิบดีไต้หวันเพื่อนที่เป็นที่ปรึกษาทุจริตแกไปฆ่าตัวตายโดดตึกโดดเขาตายลีกอนยูสิงคโปร์เพื่อนแกเป็นรมนตรีนำของเข้าโดยไม่เสียภาษีแกปลดออกแล้วจะจำคุกนี่คือมาตรฐานที่เขเกิดขึ้นมาห้ิปีแล้วนะ มันเป็นเขาเรียกว่าคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมถูกต้องเลยอาจารย์แล้วนั่นแหละทาให้ประชาธิปไตยของประเทศเหล่านั้นก้าวหน้าไงค่ะของเราประชาธิปไตยแต่ในนามแต่ที่เหลือเนี่ยเป็นระบบอุปธรรมระบบเทาๆทั้งนั้นเพราะนั้นวันนี้สารลฐมนุ่นวินิจฉัยคดีคุณเศรษฐาค่ะเป็นมาตรฐานผูกพันทุกองค์กรค่ะก่อนนั้นอาจารย์จําคดีที่สารวินิจฉัยไว้แล้วได้ไหมครับเรื่องแบบนี้นะค่ะผมยกสักสามสี่คดี หนึ่งคดีสอสอบุกลุกป่าที่ราชบุรีปปชชี้มูลความผิดส่งสารดีการนักการเมืองสารตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตค่ะคดีที่สองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาบุกลุกป่าเขาใหญ่ปปชชี้มูลสารวิิชัยตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตค่ะทั้งที่สองคดีนี้ยังไม่ได้พิสูจน์ในสารเลยว่าที่ดินนั้นบุกลุกป่าจริงหรือไม่ เป็นพบท5เป็นนอสออะไรหรือไม่ค่ะแต่จริยธรรมไปแล้วค่ะตัดสินคดีสอสอ,สอชูสานิ้วตัดสินสอส,อสอเสียบบัตรแทนกัน3-5คนตอนนี้ยังอยู่ในเรือนจำจำคุกคนละหเดือนมาตรฐานแบบนี้ได้ถูกยกไว้าตามรัฐนูล60แล้วดังนั้นเนี่ยผมจึงบอกว่าผมเป็นห่วงนายกซึ่งอายุยังน้อยคควรจะตรวจให้รอบคอบ ทีนี้ท่านนิดยไม่ทราบนะคะเออท่านสมชายไปแอบเห็นรายชื่อเข้ามาหรือยังไงคะถึ่งได้บอกมีตั้ง11รายชื่อที่ดูเสี่ยงอท่านพอจะเอ่ยได้ไหมคะหรือว่าก็ไม่สมควรจะเอ่ยอ,ออกทีวีคะเห็นจากประเด็น11เ็ประเด็น<อ>แต่ว่าจะเป็น11คนหรือเปล่าเนี่ยบางทีมันอาจจะซ้ํากันบ้างอ่าค่ะเช่นสำนวนเ,เรื่องที่ร้องปอปอชอ อันนท่านเลขาปปช,ชนิวัชชัยท่านก็ถแถลงแล้วล่ะว่าท่านได้ส่งเรื่องไปให้กับเลขาครม,มรก็มีทั้งหนักและเบาะนะครับกี่คดีเนี่ยผมก็เห็นมีความสุ่มเสี่ยงอยู่สัก2คดีคดีอื่นๆระดับกลางก็อีกสัก2คดีประมาณนี้มีรายงานของเวลาถามเนี่ยในฐานะเคยเป็นประธานและเป็นกรรมธิการตรวจสอบประวัติคุณสมบัติความปรพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่ง ในองค์กรอิสละนะอาจารย์<ฆ>ตั้งแต่ตุลาการสารรัฐมนูญกรรมการปปรชกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกรรมการกรกต<ฆ>กรรมการสิทธิมวยชนอย่างนี้เป็นต้นนะ<ฆ>เข้ามาให้ผมตรวจเนี่ยรวมถึงพวกองค์กรอื่นที่กฎหมายกาหนดเช่นเลขาปปงเลขากฤษฎีกาเลขาปปทคณะกรรมการกอสทช<ฆ>อย่างนี้นะ<ฆ><ฆ>วเวลาตรวจเราจะตรวจนี้ครับเราจะถามไป19หน่วยงาน ค่แม้กระทั่งกระทรวงพาณิชย์ศูนย์หลักทรัพย์กองทะเบียนประวัติอาญากรรมปรป,ปชเช็คหมดเลยแล้วเขาจะตอบว่าในกอในขอในงเนี่ยมีประวัติเกี่ยวกับ,กบท่านยังไงบ้างแล้วถามไปที่พฤติกรรมอีก19หน่วยงานนะเมื่อกี้สิหน่วยงานอีกกลุ่มหนึ่งถามไปที่ศาลยุติธรรมอาย,ยาการสูงสุดศาลปกครองปปชสํานักงาน ด้านสิทธิมวลชนถามเรื่องกองบังคับคดีถามเรื่องราชทัณถามเรื่องถามไม่หมดเลยแสดงว่าเราก็มีระบบระเบียบและวิธีการตรวจสอบที่เชื่อถือได้ถูกต้องครับแล้วทํามาอย่างนี้นานแล้วแต่แต่แต่ท่านคะเดียนเห็นท่านนายกองอิงก็ให้สัมภาษณ์ว่าข่าวนี้ดูท่านจะมั่นอกมั่นใจนะคะว่ารายชื่อทั้งหมดได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยอะค่ะท่านว่ายังไงทราบมาว่าสํานักเลขาธิการคณะรัมนตรีนะ ประสานเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการไม่ทราบนะครับไปยังสํานักเลขาธิการวุฒว่าที่ผมพูดอยู่เนี่ยให้ตรวจนะนะ1 9บ9ก19เนี่ยนะแล้วบวก166นะ1 6 6นี่คือการประชาพันธ์ไปยังมหาวิทยาลัยเ,เหมือนงานรัฐสื่อสารมวลชนประชาชนเนี่ยให้ช่วยกันตรวจก็ไปขอแบบนี้มาออแล้วแล้วท่านก็อาจจะตรวจเพราะตรวจแล้วเนี่ยไอ้สิประเด็นเนี่ยมันโผล่มา มันไม่ได้โผล่ที่ปปชอ,อย่างเดียวนะมันก็นอาจจะโผล่ที่สารปกครองมันอาจจะโผล่ที่สารยุติธรรมอาจจะโผล่ที่อายการมันอาจจะโผล่ที่ปปงปปสเพราะนั้นเนี่ยขั้นตอนเนี่ยผมดีใจนะที่สํานักเลขาคอรมอเนี่ยช่วยทําการตรวจแบบนี้ค่ะไม่เหมือนคราวที่แล้วกรณีเสฐานหนึ่งเนี่ยผมออกมาเตือนแล้วว่าให้ตรวจเดียวกันเนี่ยค่ะไม่ตรวจอืมทีนี้เดี๋ยถามหน่อยสิคะตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดสมมติผ่านเ มันมีสองไายชื่อใช่ไหมคะที่ไม่น่าจะต้องผ่านเลยก็เลยแบบมีบางคนชิงลาออกไปก่อนก็ก็ขออนุเฉยก็อย่าไปเอ่ยชื่อท่านเลยแล้วกันไม่เอ่ยไม่ไม่อักษรยอดรู้ในใน11นั้นเนี่ยก็ทราบกันอยู่ว่าได้มีการเปลี่ยนออกไปแล้วสองแต่ก็ยังเหลืออยู่บ้างนะแต่ว่าความเสี่ยงระดับเลเวลสูงกลางต่ำอันนี้แล้วแต่จะวัดใจก็เข้าใจว่าพออาจจะมีอยู่ แต่ว่าคณะทํางานอย่างเช่นอาจารย์ชูศักด์ก็บอกว่าเรื่องยังไม่ถึงที่สุดสารยังไม่พิพากษาถึงที่สุดก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์มันก็ตีความตามตัวบทกฎหมายได้เพราะประเทศไทยเรามีสามสารสารชัร้นต้นสารอุทธรสารฎีกาบางทีสู้กันถึงสิบห้าปีแต่แต่ ท่านสมชายคดีเนเรียนถามหน่อยคำว่าจริยธรรมมันกว้างขวางดุดมหาสมุทรนะคะนี่หนึ่งจะมองใหญ่ก็ได้มันจะไปตัดสินอะไรได้เพียงแค่ชอบไม่ชอบหรือเปล่าอย่างนี้อ,นนอันนี้เลยครับรัฐนุนเนี่ยถ้าอาจารย์ดูคำวินิจฉัยสารรัฐนุนที่นี่นะเขียนไว้เลยว่าเจตนารมณ์รัฐนูลเนี่ยต้องการ ยกและสร้างมาตรฐานเรื่องจริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่ประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยจึงได้บัญญัติเรื่องนี้ไว้ยกระดับมากกว่าการเป็นผู้สมัครสสเสียด้วยซ้ำเพราะเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญได้บัญญัติแล้วสองวิธีการตรวจว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่วิธีการตรวจจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่เนี่ยผมเล่าให้ฟังว่าทําได้ค่ะตอนนี้ผมตรวจในฐานะกรรมธิการเนี่ย มีบางท่านผ่านกระบวนการสรรหามาแล้วมาถึงชั้นวุฒิผมตรวจละเอียดเลยเรื่องที่ท่านเขียนกรอกในใบสมัครอะไม่ได้เขียนบอกหมดนะค่ะบางท่านท่านก็ลืมบางท่านท่านไม่ตั้งใจไม่บอกท่านมีคดีความเต็มไปหมดเลยอุ้ยบางท่านมีคดีแม้กระทั่งล้มละลายเรื่องบัตรเครดิตบางท่านมีคดีเรื่องที่ดินพอบทห้าที่ดินสปกอเราก็ต้องเชิญท่านมาถามว่าเอ๊ะ ทำไมท่านทําอย่างนี้ถ้าท่านอธิบายได้เราก็ผ่านในท่านค่ะถ้าท่านอธิบายไม่ได้ไม่มีหลักฐานหักร้างสวก็บดตกคราวนี้เหมือนกันถ้านายกปอนนี้ประกาศไปหมดแล้วก็แสดงว่ามั่นใจแล้วแต่ผมก็บอกว่าไอ้ความมั่นใจมันก็อาจจะมีผู้ร้องนะสองลายที่ออกไปเนี่ยไม่บอกเราว่าผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายแต่มีความสุ่มเสี่ยงว่าทำไมถึงต้องต้องรีบชิงออกไปล่ะคะก็ก็มันมีประเด็น รหรอแล้วขอโทษนะคะชาวบ,บ้านเขาก็เม้ามอยออกไปเสร็จก็ยังเก็บเก้าอี้เอาลูกมานั่งแทนนะเปล่าคะอันนี้เป็นมันไอ้หนูพูดถึงไครก็ไม่รู้ <c oughs> พูดถึงครอรมอาจา <c oughs> รย์ถาไกก็ได้อ่าก็ได้ <c oughs> ใช่อาจอารย์ท่านสมชายว่าทําไมมันเป็นเช่นนี้คะเป็นวิบากกรรมการเมืองไทยอาจารย์ท่านเรียกว่าวิบากกรรมเ <c oughs> หรอคะเรียกว่าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดนะคะถ้าจะเป็นอย่างนี้สืบทอดกันต่อคะ่ะมันเป็นครอรมอสืบ อะไรนะคำเรียกหนังอะไรสืบสันดานแรงไปทันสมัยนะคะดูละคงละครเดเขาด้วยคือมันกลายเป็นมรดกของครอบครัวซึ่งอันนี้ไม่ควรจะเป็นสากลก็ทําไม่ได้นะครับอืมพ่อเป็นนายกแล้วเป็นไม่ได้อีกให้ลูกมาเป็นให้น้องสาวมาเป็นพี่เป็นไม่ได้ให้น้องสาวเป็นรัฐมนตรีลูกเป็นไม่ได้ให้พ่อเป็นรัฐมนตรีพี่ชายเป็นไม่ได้ให้น้องชายเป็นรัฐมนตรี พ่อเป็นรำตรีไม่ได้ให้ลูกสาวเป็นรตรอาจารย์ลองสแกนดูในคลัสังตรีชุดใหม่เกือบหนึ่งในสามนะสืบมรด,ดก,อ,ดกอันเนี้ยผมบอกเป็นวิบากกรรมเพราะเราโทษใครไม่ได้หรอกครับเราโทษการเมืองไทยเราโทษผู้เลือกตั้งแล้วเราโทษประเทศโดายอมหนูว่ามัน ดูว่าบางทีมันก็ไม่ได้เกิดจากการยอมของประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นไหมคะอย่างท่านเด่นก็อยากถามทำไมท่านไม่มีทายาทแสวงการเป็นสมว์ท่านก็ต้องสืบบ้างไหมคะไม่สืบ่ะครับเขาเป็นเรื่องของข้อกฎหมายที่ผมคิดว่าสังคมไทยยังไปไม่ถึงอาจารย์ค่ะคือคือผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นคือในสภาผู้แทนเนี่ยพ่อลูกภรรยาสามีเป็นเป็นได้นะ แต่ในสวเป็นไม่ได้นะค่ะในสอสอเป็นได้สอสอเขาเป็นได้แล้วพ่อเป็นรั่นตรีลูกเป็นสอสอได้ไหมเป็นได้ออันนี้คือปัญหาที่อันนี้ก็เกิดจากการรัฐมนูญตั้งเข้ามา<ช>มเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนเขาจะบอกว่าการเลือกตั้งคือเสียงประชาชนเมื่อประชาชนเลือกต้องยอมรับค่ะผมก็เห็นว่าถ้าวันหน้าจะแก้รัฐมนูญไอ้คนอันนี้ควรบัญญัติแบบเดียวกับสวเหมือนกันนะจะได้ไม่อากไปจะไม่มีสิทธิ์สมัครสวไอ้สอสและทีนี้ปัญหาคือ พอพ่อไม่ได้เป็นเอาลูกมาเป็นพี่ไม่ได้เป็นเอาน้องมาเป็นลูกไม่ได้เป็นเอาพ่อมาเป็นเนี่ยอันนี้เป็นระบบที่ผมคิดว่าสังคมควรแซงชันหนูก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นนี่ยตั้งแต่อดีตก็ไม่เคยมีต่างชาติเขาถามนะคะมีคนเข้ามาบอกประเทศอยู่เป็นยังไงไม่มีคนเก่งแล้วหรอทำไมป้วนเป็นอยู่แต่หน้าเก่าๆเานี่ยไม่รู้่า จะตอบฝรั่งยังไงอะคะท่านสมชายเหมือนกันเลยครับเพื่อนที่ออสเตรเลียก็ถามผมเหมือนกันแล้วท่านตอบยังไงคผมก็หัวเราะได้อย่างเดียวบอกมันมันเป็นอนาจใจวิบากกรรมของประเทศไทยเพราะว่าระบบแบบนี้เนี่ยมันทําให้ปัญหาธิปไตยเราไม่พัฒนาค่ะสิ่งสําคัญเลยคือเราไม่อายเราไม่อายเราถือเป็นโคต้าโคต้าของฉัน ต่ท่านจะหนให้ลูกน่าอายนะคะท่านยังไปบอกว่าไม่อาย <c oughs> ผมผมเห็นด้วยอาจารย์เลยว่าน่าอายมากหนูว่าน่าอายค่ะหน,หนูเล่นถามท่านหน่อยท่านอย่าโกรธนะคะครับเออคลมอรหรือนายกหรือใครต่อใครเขาก็ล้วนแต่มีอํานาจหมดท่านสมชายมานั่งพูดแบบนี้มันจะเกิดประโยชน์อะไรคะท่านกสวเขาเรียกว่ารีทายไปแล้วหมดยุค หมดยุกยิ่งดีอาจารย์จะได้พูดสวหมดอายุอ่าท่านเจ้าขาท่านจะพูดอะไรใครจะฟังก็ยิ่งพูดเท่าที่เรามีอายุอยู่มีประสบการณ์ทั้งในฐานะคนทําข่าวเก่าคในฐานะบรรณาธิการข่าวเก่าในฐานะอดีตนายกสมาคมนักข่าวอาดีตสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภานิยบัญญัติชาต,ชาติผมใช้ประสบการณ์ในการเมืองที่ไม่ต้องไปซื้อเสียง ใครจะเรียกว่าลากตั้งอะไรก็แล้วแต่ก็่แต่งตั้งมาเนี่ยสิปีในสภาเนี่ยผมก็อยากจะบอกเล่าให้ฟังว่ามันมีปัญหาที่ต้องแก้ไขส่วนถ้าใครฟังแล้วเอาไปแก้ก็ได้ประโยชน์ถ้าอย่างเนี้ยผมไม่รู้หรอกคุณอุงยิ่งจะฟังไม่ฟังแต่ว่าสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคราวนี้ฟังฟังสิ่งที่ผมเสนอว่าเฮ้ยคุณไปตรวจครมอรแบบนี้สิแล้วคุณจะปลอดภยัยหนักเป็นเบาถัดมาอีก เดี๋ยวผมก็จะพูดถ้าอาจารย์มีเวลาให้ก็จะพูดว่านโยบายที่คุณควรทํากับไม่ควรทําถ้าคุณทําบางอย่างอายุจะสั้นถ้าคุณทําบางอย่างอายุจะยาว อันนี้ก็คือประสบการณ์จากการข่าวและประสบการณ์ในฐานะหน้าที่สวก่อนก่อนปิดเบรกหนูสงสัยจังเลยเก่งขนาดนี้ทําไม่ทางภาครัฐบาลปัจจุบันเขาไม่มาเชิญท่านไปเป็นที่ปรึกษาเขาอาจจะไม่ชอบที่หน้าผมเพาพูดตรงเกินไปท่านก็หน้าตาดูหล่อเหล่านะคะแต่เดี้ยงกลัวเวลาท่านพูดมันดูแรงอะค่ะพักเบรกสักครู่คุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวช่วงหน้ามาเคลกันต่อรับรองสนุกเข้มข้นค่ะ เดนเรียนถามท่านสมชายหน่อยสิคะท่านอดีตนายกทักษิณตั้งแต่กลับมาเด่นก็ไม่รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เหมือนทําอะไรล้าหน้านายกนะคะเขาจะมีเกมเดินอะไรสูงกว่านี้ไหมคะคงเว้นความเคยชินค่ะแล้วก็อาจจะจากบ้านเมืองนานไปว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วสิบเจ็ดปีที่ไม่ได้อยู่เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันเปลี่ยนคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้มีวิธีคิดแบบที่คุณทักษิณคิดค่ะ การสื่อสารมันไวแบบวินาทีต่อวินาทีแล้วการค้นหาข้อมูลต่างๆเนี่ยของคนรุ่นใหม่เนี่ยเยอะมากแล้วก็เท่าทันเพราะสิ่งที่คุณเท่าสินทำบางครั้งก็เพื่อช่วยลูกในการที่จะนำคะแนนเสียงกลับมาแต่บางทีมันก็เป็นทั้งบวกและลบอาจจะได้มวลชนระดับรากาย่าแต่ก็อาจจะเสียในเรื่องของการถูกต้องสงสัยว่าครอบงำ หรือที่อ้างว่าครอบครองแล้วก็โดยเฉพาะการผิดเรื่องพรบรพักการเมืองเรื่องการครอบงำในมาตรา28ซึ่งอาจจะนำไปสู่เรื่องร้องเรียนที่มีคนไปร้องแล้วที่จะให้ยุบพ,พักหรือการที่ประมาทในการเชิญพักต่างๆไปเจรจาเรื่องของการตั้งนายกร,รัฐมนรรีค่ำวันที่14สิงหาซึ่งวันนั้นเนี่ยผมเป็น ผู้ยื่นสารรัฐนูลแล้วไปพร้อมกับคุณประพันธ์คุณมีคุณดีเล็กนิจเจนคองทําไปฟันสารเนี่ยออกจากสารมาแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยก็เห็นเอกสารสภาผู้แทนราษฎรเรียกประชุมสภาวันที่16สิงหาเพื่อโหวตน,นายกแล้วแล้วกลับยังไม่ทันถึงบ้านเลยก็เห็นขบวนรถแห่เข้าไปบ,บ้านจันสองล่าอไอ้แบบนี้แหละครับผมคิดว่าการเมืองมันไม่ควรทําแบบนั้นถ้าจะทําก็ทําในทางลับไม่จะทาในทางแจ้ง ไอ้อย่างเนี้ยมันจะทำให้สิ่งที่คุณทักษิณเคยบอกว่าอยากกลับประเทศไทยเพราะมาเลี้ยงหลานเนี่ยมันทําให้เห็นว่าไม่ได้เลี้ยงหลานจริงแล้วเข้ามาพัวพันันการเมืองซึ่งผิดจากอดีตผู้นําทั้งหลายในอดีตท,ที่เคยเกิดปัญหาขึ้นไม่ว่าจะเหตุการณ์14ตุลา16พฤษภา35เนี่ยผู้ใหญ่เหล่านั้นท่านก็อยู่ยงเงียบๆค,คุณทักษิณทําให้เกิดการรัฐประหารสองครั้งนะ 2 5 4 9สมัยคุณทักษิณเองสมัยคุณยิ่งรักปี2 5 5 7ถ้าคุณทักษิณยังเดินแบบเดิมอีกเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความหวาดเสียวไม่รู้ว่าในอนาคตอันใกล้อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไปท,ทำแบบนั้นได้หรือเปล่าเยนไม่รู้นะคะ ท่านอาดีตนายกทักษิณท่านคงไม่ต้องกลัวอะไรแล้วไหมคะกลับมาที่วน,นี้เ่นยังไม่เห็นติดคุกสักวันเลยชั้นสิบสี่ไงอาจารย์ท่านสมชาย <c oughs> หนูรู้นะว่าท่านกนระเซายาวแย่ท่านก็นรู้ใช่ไหมติดจริงติดไม่จริงแต่ไม่อยากพูดก็กรรมธิการซึ่งผมเป็นประธานคณะกรรมธิการก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรองประธานสภาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอดีตนักกฎหมาย ในคณะเดียวกันเนี่ยมีมติส่งเรื่องไปดำเนินคดีที่ปปชแล้วครับอาจารย์เรื่องชั้น14ก่อนพ้นวาระอีกแล้วมีหลักฐานครบถ้วนตามสควรท่านากำลังจะบอกว่าถัดจากนี้ก็จะมีเรื่องเหมือนเอิร์ธควกแผ่นดินไหวก็คือเรื่องตึกชั้น14นี่แหละคะ่ะก็อยู่ที่ปปชครับตอนนี้รออยู่ว่าท่านคณะกรรมการปปชเนี่ยท่านไต่สวนไปถึงไหนเพราะข้อมูลที่ผมให้ไปนะหนาไปหลายร้อยหน้า มีการประชุมสอบไว้หมดแล้วค่ะถ้ารอสอ,สองอย่างขึ้นหนึ่งรอท่านเชิญผมไปสอบนัานะประธาน,นาคณะกรรมธิการอดีตประธาน,นาคณะกรรมธิการชุดนี้ของสวหัว,วเรือใหญ่แล้วก <c oughs> ็ทําหน้าที่มีคนเข้าเมาไปจงเกียรติจงชังอะไรเขาคัดท่านสมชายคะอดีตนายกเศรษฐาโดนสอยล่วงกเพราะสวรุ่นโบราณของท่านแหละ จุดปะทุไว<ม>เที่ยวนี้ก็จะเอาอีกแล้วเหรอคะไม่ใช่หรอครับอาจารย์ครับความจริงก็สอยมาตั้งแต่ท่านนายกสมัครแล้วนายกยิ่งรักแล้วก็นายกเศรษฐายังยังรออยู่ว่าคนที่สี่จะมีไหมเนี่ยท่านพูดจริงพูดเล่น, <c oughs> ลนอันนี้พูดเล่น <c oughs> ใช่นมา <c oughs> เลียนเลียนถามหน่อยสิคะถ้าหากมีคนเขาคิดว่าท่านเป็นคนมีเจตนาจะสอยแล้วก็ขัดขวางการทํางานของเขาไม่ต้องได้ทำมาหาก,กินกัน <c oughs> ท่านจะว่ายอย่างไรอันที่หนึ่งเนี่ย <c oughs> ขัดขวางการทำมาหากินแน่ ถ้าทำมาหากินโดยการโกงชาติเดี๋ยวผมขัดขวางร้อซ<า>ส่วนการทำหน้าที่ของรัฐบาลทุกรัฐบาลถ้าท่านทำตามกฎหมายท่านทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความมุ่งหมายดีต่อบ้านเมืองนะ<า>ไม่ว่าจะสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวผมเห็นด้วยหมดเลย<า>แล้วก็ที่ผมบอกว่าร้องดำเนินคดีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะบางกลุ่มบางพักนะครับผมมีมติคณะกรรมการเนี่ย ส่งเรื่องไปดำเนินคดีเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เคยได้แจ้งต่อสังคมคมานับสิบคดีแล้วถ้าอะไรที่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองแล้วมีหน้าที่ที่ผมต้องทําผมก็ทําค่ะไม่มีอคติส่วนตัวไม่มีการไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของใครเลยแม้แต่คนเดียวค่ะในทางการเมืองถ้าท่านนาถูกผมจะชอบไม่ชอบท่านผมก็ไม่ได้แสดงความเห็นค่ะท่านมีเรื่องชู้สาวท่านมีเรื่องยาท่านผมไม่เคยแตะเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองผมแตะ <c oughs> แต่ถ้ามีคนทําหน้าที่แล้วผมก็ไม่ต้องทํะ <c oughs> พอไม่มีคนทําหน้าที่อย่างกรณีคุณเศรษฐาเนี่ยผมออกมาเตือนสองครั้งครั้งแรกคือก่อนตั้งคอรมอรเศรษฐาหนึ่งว่าการนําความขึ้นการาบบุคคลทูนนั้นในฐานะที่ผมเป็นเลขาวิปในฐานะที่ผมเป็นวิปรฐบาลแล้วต้องรับเรื่องในการทําเรื่องจากมุฒิสภา <c oughs> ผมก็ได้รับเอกสารจากอดีตเลขาสะระคคือคุณธีรพงศ์และก็คุณนัทจารี ว่าจะต้องทําด้วยความรอบคอบเอกสารที่ส่งไปทั่วทุกจังหวัดค่ท <ฮา S 1> ุกกระทรวงผมก็เตือนคุณเศรษฐาว่ามันมีประเด็นนะเหมือนที่คุณผมที่ผมหวังดีนะผมเตือนคุณนุ้งยิงนะว่ามันมีประเด็นอย่างนี้เนี่ยคุณช่วยตรวจให้เรียบร้อยก็คุณเศรษฐาก็เลยเสนอ,อคอรมอเขาี่แล้วเหลือแค่สามสิบสามคนเอาออกสองอแต่พอครั้งที่สองยี่สิบเจ็ดเมษากกเสนอใหม่อีกผมก็ออกมาทักว่าเอ๊ะทำไมมันเสนอคนเดิมไปได้แกบอกว่าแกตรวจกฤษฎิกาแล้วผมก็เลย กลับไปตรวจกฤษฎีกาใหม่ว่ามันมีเรื่องใหม่หรือเปล่าปรากฏไม่มีมันกลายเป็นเรื่องเดิมเอาเป็นเรื่องเดิมก็แสดงว่าไอ้ความผิดกฎหมายมันยังอยู่อืมผมก็ยังหวังดีนะผมบอ,อกคนมีหน้าที่ขนาดนี้ต้องทําคือรัฐมนูญกําหนดให้กรกตมีหน้าที่ในการสอบและส่งสารรัฐมนูญฝ่ายค้านมีหน้าที่สสหนึ่งในสิบหรือห้าสิบคนยื่นเรื่องต่อสารรัฐมนตรซึ่งก็เคยยื่นนะคุณปิยบุตรแสงกนก,กุลก็เคยยืน่น คุณชนลน่านก็เคยยื่นเอ๊ะปรากฏว่าสสฝ่ายค้านท่านก็เงียบสสรัฐบาลไม่ต้องพูดนะ,ะเขาไม่ยื่นอยู่แล้วค่ะก็เลยกลับมาคุยกันระหว่างประธานกรรมธิการห้าหกคณะนะว่าเอาถ้าเขาไม่ทำรัยจะทำละ่ะเมื่อเราพบเห็นการทำผิดกฎหมายค่ะเราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนเป็นตํารวจเหมือนเป็นอายการค่ะถ้าเขาไม่ทําเราก็ต้องทําก็เลยเกิดการ รวบรวมรายชื่อสวอ40คนไปยื่นต่อศาลก็ไม่ได้มีความจงเกยียจจงชังแล้วยังบอกด้วยน่าจะเคยให้สัมภาษณ์อาจารย์นะบอกว่าค,คุณเศรษฐาทางให้ดีต้องลาออกก่อนใช่จำจำนะจำได้ถ้าไม่ลาออกก่อนสารวินิจฉัยเนี่ยคุณจะโดนความผิดอาญาตามมามแล้ววันนี้ก็มีคนไปยื่นที่ปปชแล้วแล้วคดีแบบนี้เนี่ยยื่นปปชมันจะถูกสองสองอันครับหนึ่งตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตสองดำเนินคดีอาญา อาจติดคุกจริงๆอาจารย์ก็สอสวสอส,อส,อสอเสียบบัตรแทนกันยังติดคุกเลยค่ะค่ะค่ะค <c oughs> พักเบรกสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าคะ่ะพูดไปพูดมาก็คุกคุกคุกนะคะเดี๋ยวเคลียร์กันต่อช่วงหนะะ้าค่ะ ท่านสมชายครับเบรกนี้เวลาทางทีวีเดียนสั้นนะคะเรียนถามหน่อยสิคะดิเีนขอความรู้อีกสักครั้งเถอะไอ้เงินหมื่นหนึ่งถ้าแจกเป็นดิจิตดิจิตเอลเนี่ยแจกปุ๊บผิดปั๊บเลยไม่จริงเหรอคะเอ่อถ้าเอาเงินสดไปแจกไม่ผิดเพราะมีเงินที่จะต้องจ่ายเตรียมไปแล้วเนึ่งประมาณสักแสนเจ็ดหมื่นล้านเนี่ยใช้สำหรับคนปลาบบาง14ล้าน ห้าแสนกับที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเราเคยคุยกันแล้วอาจารย์เพราะนั้นเสนอด้วยว่าให้แจกคนละพันไปทุกเดือนเลยสิบสองเดือนด้วยให้หมื่นสองบวกโครงการคนละครึ่งป่านนี้เศรษฐกิจก็หมุนและบวกคุณชอบใช้อะไรก็ว่าไปนี่มันปีอะไรไม่ได้สกบาทก็คุณเศรษฐาทําให้เราเสียเวลาไปปีหนึ่งเพราะเมื่อจะแจกตอนเนี้ไปทําดิจิตอลอันนี้หนึ่งถามว่าผิดกฎหมายไหมแอปพลิเคชัน9 5หล้านบาทมันมันเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่สามารถรันดิจิตอลได้ ลวจ่ายไปหรือ,อย่าง95ล้านไม่รู้แต่แอปพวกนี้นะอาจารย์นะมีตั้งแต่พันบาทยันถึงหมื่นล้านคุณสมบัติ95ล้านเนี่ยผมว่าคุมระบบไม่ได้แล้วั่วไหลแน่ธนาคารจะไม่รับเพราะมันจะเข้าไปป่วนระบบธนาคารได้ด้วยโอกาสผิดกฎหมายที่2คือถ้าทําเป็นดิจิตอลโดยไม่มีเงินเนี่ยมันก็เท่ากับผิดพรบธนาคารแห่งประเทศไทยมใช้บัตรเครดิตล่วงหน้าใช่เพราะนั้นทางที่ดีขณะนี้เนี่ยรัฐบาลต้อง ดำเนินการตามข้อเสนอเดิมเมื่อปีที่แล้วนะ,ะก็คือจ่ายเงินลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนเปราะบางเท่านั้นพอละ<ร>แล้วเลิกจะจ่ายแล้วไงครับเป็นเงินสดเปราะบางเดี้ยนบอบบางเดี้ยนก็ไม่ได้ก็เอาแค่นี้พอแล้วก็ตุ้นเศรษฐกิจนะครับส่วนที่2เนี่ยที่เหลืออีก16ล้าน15ล้านเนี่ยเลิกเลิกเลยไม่ต้องพูดถึงดิจิทัลพันธบัตรไม่ต้องพูดถึงดิจิทัลคอยแต่เขาบอกเฟสสองไม่แน่ยังจะต้องกลับไปเป็นดิจิทัลนะคะก็มันมีข้อสงสัยทุจริตเชิงนโยบาย ออันนี้จะกลับไปสู่เรื่องของจำนำข้าวอีกแล้วไอ้ยาดิจิตอลวอลเล็ตที่จะทำเนี่ยนะอาจารย์เป็นเรื่องที่ประเทศไทยจะกล้าหารที่สุดในโลกไยนะไม่มีใครทำนะอาจารย์ดูสหรัฐอเมริกาเยอรมันอังกฤษฝรัร่งเศสญี่ปุ่นจีนมีไหมจีนมีหยวนดิจิตอลนะแต่เขาใช้เงินดิจิตอลตอนนี้เขาไม่ได้ทำแบบนี้นะที่รัฐบาลจำนังัะไปทำเนี่ยแล้วเราไปเอาแนวความคิดนี้มาจากไหนอะมาจากทฤษฎี นไม้ประชาธิปไตยของพรรคเพื่อไทยที่ไปตั้งกลุ่มหนึ่งออกมาแล้วจะทำดิจิตอลคอยเพื่อไทยแล้วก็มาเดินต่อซึ่งอันนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติทุกคนคนักเศรษฐศาสาตร์เป็นร้อยคนออกมาทักทวงอดีตรัฐมนตรีครั้งทักทวงเนี่ยเพราะนั่นคืออันตรายแต่เอาละเมื่อรัฐบาลมาจากประชานิยมแล้ว,วันนี้ปล่อยเศรษฐกิจจนพังและ12เดือนที่ศูน์เปล่าเนี่ยทางแก้ขนาดนี้เบื้องต้นเลยคือกลับไป ช่วยดูแลคนเปราะบ,บางก่อน14ล้านด้วยเงินสดแล้วเลิกโครงการดิจิตอลวอลเล็ส่วนถ้าจะทําให้คนรู้จักดิจิตอลทั้งหลายตั้งแต่มีกระทรวงดิจิตอลอยู่แล้วคนไทยก็รู้จัก e ีมันนี่อยู่แล้วเราไปสร้างระบบที่แข็งแรงดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเหรียญดิจิตัลของแบงค์ชาติอินทนนก็ทําอยู่ได้ะระบบการโอนเงินอะไรต่างๆ ง่ายๆนะอาจารย์นะเดี๋ยวเราก็ดูไปในอนาคตละกันว่าเขาจะยังไงแค่นี้การป้องกันคอเซ็นเตอร์ยังทําไม่ได้เลยโดนหลอกกันไม่รู้เป็นแสนล,ล้านละเรียนว่าจริงค่ะเดินถามอีกนิดหนึงสิครัเวลาเหลือน้อยท่านครุกคลีอยู่กับการเมืองมานานนานเดียนขอคําทำนายหน่อยได้ไหมคะว่ารัฐบาลนาย,ยกองอิงอยู่ได้จนครบวาระไหมเจ้าค่ะไม่ครบวาระแน่นอนแต่สั้นหรือยาวอยู่ที่ อยู่ที่เธอเองทําไมล่ะแค่สมปีเองนะคะไม่ครบหรอกอาจารย์หนึ่งเนีเนเน่เป็นการฉุกเฉินตั้งคอรมอแบบวันที่ส4สารพึ่งให้คุณเศรษฐาพ้นวันที่14ก็จะให้คุณอุ้งยิงเป็นมันลุกรีรลุกรนอันที่สองคุณอุ้งยิงขาดประสบการณ์ประเทศไทยเป็นเครื่องบินเก่านักบินใหม่ประเด็นที่สคือสิ่งที่จะทำให้อยู่ยาวหรือสั้นอยู่ที่นโยบายเช่นถ้าทำเรื่องที่ควรทำ ลงไปคลุกดินไปอยู่กับชาวบ้านแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากปรับโครงสร้างพื้นฐานทำเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนลูกคนรวยสามารถเป็นลูกคนจนได้นะทำตัวเองให้เป็นลูกคนจนแล้วเข้าใจแล้วแก้ปัญหาหคนจนอย่างยั่งยืนเนี่ยคคุณอง้งยิิงอยู่ยาวจะอยู่อีกสองสมัยผมก็ไม่ว่าแต่ถ้ายังเป็นลูกคุณหนูยังใส่เสื้อแบรนด์เนมชุดละห้าแสนล้าน แล้วก็ทุกอย่างเป็นการแสดงอันนี้จะอยู่ไม่ได้สิ่งสําคัญที่น่ากลัวที่สุดคือข้อระมัดระวังเลยที่ต้องไม่ทําำเช่นดิจิตอลวอลเล็ตที่สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นประเทศเดียวในโลกที่นําหน้าและจะพากันหายนะเรื่องของแหล่งพลังงานไทยกัมพูชาค่ะซึ่งมันเป็นของไทย90-10ไม่ใช่50-50เรื่องให้เช่าที่ดิน99ปีมีแต่ฮ่องกงค่าสมัยสงครามฝิ่น ที่จีนแพ้หมาก้าะถูกยึดครอง99ปีประเทศไทยไม่ได้เสียเอกราชเรากำลังจะเสียเอกราชเรื่อง9 9ปีให้ต่างชาติมายึดครองเชิญเข้ามาด้วยใช่แล้วก็เรื่องอะไรอีกอาจารย์เรื่องของการแก้พรบรสภากระลาโหมเรื่องของเอาน้ำปีกลาโหมมานั่งที่เป็นที่ฝ่ายความมั่นคงเขารู้สึกคือสหายใหญ่เรื่องของการที่จะ ทำเนื้อโทษกรรม,มเงิน4,6่หมพันล้านที่ถูกยึดเรื่องเหล่านี้เซนซิทีฟหมดรวมถึงเรื่องสำคัญคือคาสิโนค่ะซึ่งเห็นหน้าลอ,อยมาเลยครับอาจารย์ค่ะมาเฟียาสเวกัสมาเฟียมากเกกาไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับประเทศไทยเลยเออคุณสุธาทิปเขาถามนะคะวันนี้อยากถามท่านว่าจะมีปฏิวัติต่อไหมครับหลังตั้งภูมิทําเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอุตัยชัดเฉียวคือประเทศไทยเนี่ย ก็วิบากกรรมเหมือนกันอาจารย์ตั้งแต่2 4 7 5มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีปฏิวัติมาตลอดมันเหมือนเราเริ่มต้นผิดชิงสุกก่อนหามค่ะ2 4 7 5เป็นการปฏิวัติครั้งแรกคเพราะยึดอำนาจจากสถาบันพระมหากษัตริย์จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วก็ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสยามแต่จากนั้นที่เหลือเนี่ยเป็นการช่วงชิงอำนาจหรือเป็นการแก้ปัญหาบางประการด้วยการรัฐประหารมาตลอดค่ะ แล้วถ้าดูการรัฐประหารในห่วงหลังๆที่เราคิดว่าไม่มีรัฐประหารแล้วเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ปี2534ที่รสอช,อชอเราก็คิดว่าไม่มีแล้วจูๆ่ๆปี2549ก็เกิดอีกอแล้วก็มีรัฐมนูญใหม่แล้วก็เกิดอีกเมื่อปี2557คถ้าดูการเฉลี่ยของการรัฐประหารในยุคหลังนะ,ะถ้าเป็นยุคอดีตเนี่ยอาจจะ สามปีห้าปีครั้งหนึ่งแต่ยุคหลังเนี่ยฉเฉลี่ยสิบก็ยาวขึ้นแล้วนะครับแต่ตอนนี้ครบสิบแล้ว <c oughs> ยังไม่ได้บอกว่าจะมีรัฐหารเดียนว่าเดียนจะโลงใจไปนะ <c oughs> ฉะุกคิดข,ขึ้นมาอีกนะคะมีควาก็ถามนะคะเขม้า์กันนะคะท่านสมชายเป็นมือให้ลุงป้อมใช่มิคะถึงได้กล้าขนาดนี้เอาตอบสีตอบเลยครับไม่ใช่ครับ ถ้าดูคนที่ไปยื่นในจำนวน40สวเนี่ยมีทุกสายเลยอาจารย์ออมาจาก5ถึง6กรรมธิการมีผมเป็นประธานคณ,คณะกรรมกิการสิทธิมนุษยชนมีมาจากคณะท่านพลเอกอักนิดหมื่นสวัสด์อันนี้อันนี้เพื่อ,อน,นอลุงตู่นะ,ะไม่ได้สายลุงป้อมนะมีอาจารย์สังสิทธิ์พิทยังสรน่ะอันนี้สายวิชาการมีอาจารย์หมอพลเดช ปิ่นประทีมีอีกหลายท่านนักวิชาการเยอะนักกฎหมายเยอะ,ะไม่ไม่ใช่สายลุงป้อมหรอกครับลุงป้อมก็เป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักคนหนึ่งเหมือนกับหลายหลายคนนะครับก็ถามมารู้จักท่านไหมก็รู้จักสนิทสนมไหมก็ก็ไม่ถึงกสิเรา,าเป็นคนไทยนะสัมสมาคาระวะผู้หลักผู้ใหญ่เคยรู้จัก ก็เคารพนับถือโดยปกติเดี๋ยวถามหน่อยสิคะตอนนี้ลุงป้อมจะเป็นยังไงคะเออรัฐบาลชุดนี้เขาก็ไม่เอาเลยนะคะเดี๋ยวห่วงใหญ่ท่านอจยุเยอะแล้วจะช็อกไมค่คาน้อยอกน้อยใจหรือเสียใจคะ่ะผมรู้จักลุงป้อมในฐานะอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ249 5ด้วยกันค่ะเคยเป็นกรรมพณิการพิจาากฎหมายหลายฉบับด้วยกันค่ะแกก็เป็นคนฉลาดอืม,มันสมองดีมาก แล้วก็เป็นคนเรียกว่านายสกายคนหนึ่งเนาะค่ะแต่อาจจะสุขภาพเล็กน้อยแต่ว่าเท่าที่ทราบล่าสุดเนี่ยท่านก็คมีสมองที่ดีนะ,ะยังรู้เรื่องหมดเลยฉลาดปราดเปรื่องรู้เรื่องละเอียดแต่เดินเหินไม่ค่อยคล่องก,ก็แค่เป็นเรื่องของขาครับด้วยด้วยน้าหนักแต่ก็รักษาร่างกายอยู่นะ,ะแต่ยังอื่นโอเคครบหมดถามว่าน่าเป็นห่วงไหมผมก็เรียนว่าการเมืองมันโหดร้ายสำหรับทุกคน าการเมืองไม่ได้เรื่องในนิยายใสซื่อโรยด้วยกีบกุรบเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเข้าสู่การเมืองค่ะท่านก็ต้องรับประสบการณ์ที่ดีแล้วไม่ดีว่าอายุสักขนาดดีแล้วทำไมไม่ไปพักซะอตอนมหาเดเป็นนายกก็เก้าสิบสาคุณ ทักษิณก็75็ลุงป้อมก็79 80ถ้าลุงป้อม80นะคะห <c oughs> ิ้วขนาดนี้นั่งอยู่จน90เดี๋ยวม่ต้องใส่เสลี่ยงมาแล้วลวไหมคะก็ถ้าท่านรักษาร่างกายได้สติปัญญาได้ก็ทำงานการเมืองได้เดียน <c oughs> เรียนถามไบเดนไบเดนไบเดนเก้าสเหมือนกันนะ <c oughs> ใช่มีคนเขาบอกว่าอย่าไว้ใจเสือเท่าเดียนว่าลุงป้อมอาจจะต้องมีมีอะไรไหมคะอย่างประเภทอะไรนะคะยิงหนังกรติกตุ้มเดียวนะ โดนสี่ห้าตุ่มอะไรเนี้ยทีเดียวจบอะไรเงี้ยก็มีบางสำนักเข้าไปวิเคราะห์เอาขุนพลลุงป้อมแล้วเอาผมไปใส่ด้วยผมว่าผมไม่ไม่น่าใช่อาจจะวิเคราะห์ผิดนะครับแต่ถ้าดูขุนพลข้างกายลุงป้อมขนาดนี้หลายคนเนาะคุณภัยบูลนิติวันซามูไลัยบูลเนี่ยนะเรืองกายลิกิตพิธซึ่งเคยเป็นสี่สิบสองบอกับผมในสมัยก่อนทํางานก็ก็เป็นมือใช้ได้ค่ะแต่เราก็ไม่รู้แหละว่าเขาจะยื่นทำนู่นทำนี่หรือไม่ แต่ผมเรียนเลยว่าการตัดสินใจผิดของคุณทักษิณสามสี่เรื่องหนึ่งคือเอาพลังประชารัฐออกไปนี่ล่ละหนูก็สงสัยทำไมท่านคิดอะไรเอาออกเอาออกไปธรรมดาไม่เป็นไรแต่เอาออกไปเสี้ยวเดียวเอาเอาพักเขาออกเอาลูกน้องเขาไว้ตัดขาไปข้างเลยถูกอันนี้อันนี้เขาเรียกอันตรายทางการเมืองค่ะมันเป็นการลบเหลี่ยม สร้างงูเห่าเอางูเห่ามาแล้วตั้งให้เป็นรนตรีสามสี่คนเนี่ยนะทั้งเห็นชัดๆแล้วก็ทําให้เป็นศัตรูกันภายในพักเอาพาลังประชารัฐไปหน่วยข้างนอกเอาประชาธิปัตย์มาไว้ในประชาธิปัตย์ซึ่งสู้รบกันมาสามสี่สิบปีนะยี่สิบสามสิบปีนะเขาก็ตอบรับไปเร็วมากแล้วเอาท่านอดีตหัวหน้าพักอดีตนายกชวนอดีตหัวหน้าพักบัญญัติอดีตท่านรองนายกจุรินไปไว้ข้างนอกเห็นไหมพักที่สาม พักท่านเสรีแต่มีโยเวศอุตส่าห์ช่วยเหลือกันมาตลอดนะถึงเวลาก็ไม่เอาไปดูดูดีท่านเนี่ยจะได้เดินสายปูดเรื่องชั้นสิบสี่ไงคะเดี๋ยวค่อยสนุกแน่เรื่องท่านสิบสี่ท่านเสรีมีข้อมูลเยอะค่ะถัดมาใครครับเคุณหญิงหน่อยคุณหญิงหน่อยเอาลูกน้องเข้ามาหกคนมาเป็นงูเห่าวตให้ไอ้เนี่ยเขาเรียกใครทําอ่ะคุณหญิงนั่งตบยุงอยู่บ้านนะคะโล่งหมดเลยค่ะก็เนี่ยมันเป็นเรื่องการสางแค้นที่ ว่านคิดว่าเป็นการล้างแค้นใช่ใช่ไหมใช่ทางการเมืองนั่นแหละจดบัญชีแค้นได้หมดจริงๆควรจะละวางได้แล้วค่ะพอจดบัญชีแค้นก็เลยคิดกระทาทุกเรื่องก็เลยสร้างศัตรูหวังว่าลุงป้อมจะกู้ชาติได้มคะเพราะลุงป้อมะมีองค์กรอิสระอยู่ในมือมีคนเขาบอกว่าโอ้ยขอให้กระตุกทีเดี็ดมาพิกเลยค่ะคือคงต้องเรียนว่าองค์กรอิสระท่านก็ต้องให้เกียรตินะเป็นเป็นอิสระจริงๆ แต่คนก็ไปกล่าวหาผมผมเท่าที่ดูตั้งแต่สารรัฐมนูญกกตปปชท่านก็อิสระนะครับไม่ไม่น่าเป็นไปได้แต่ว่าเรื่องของลุงป้อมยังมีความเปรี้ยวในทางความคิดในเรื่องทางการเมืองหรือในทางยุทธศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยผมว่ามีเยอะนะแล้วก็คนระดับเป็นอดีตพบทบอ,อดีตเสนาธิการทหารอดีตรองนายกคุมฝ่ายกว่ามั่นคง อย่าเพิ่งดูแคลนท่านนะผมคิดว่า,น,า,น,าน่าจะเป็นคู่ต่อสู้สําหรับพรรคร่วมรัฐบาลค่ะที่น่าดูเชครับค่ะเรียนๆไม่แน่ใจนะคะลุงป้อมคงจะกำลังวางแผนไหมคะหรือว่าตอนนี้ก็สงบเสงี่ยมเงียบๆคงดูท่าทางจากข่าวก็ท่านก็สบายๆนะ,ะก็แค่เปลี่ยนบทบาทจากรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านบ้างแล้วท่านจะไปนั่งอยู่กระรวมกับพวกพรรคประชาชน เข้าสภาบ้างไมคะเป็นนั่งเป็นฝ่ายค้านนะคะคือที่นั่งน่ยอาจารย์เขาต้องจัดไปนั่งอยู่ฝ่ายค้านค่ะจะจะไม่ไปนั่งก็ไม่ได้ยกเว้นสิ่งที่มันจะเห็นภาพตลกและจะต้องพิสูจน์ท่านชวนคุณหญิงหน่อยท่านประวิตรแล้วก็คุณเทง้งนั่งรวมกันอยู่ตรงนั้นเหรอคะ,อะคุณหญิงหน่อยไม่ได้เข้าสภาเพราะเสียสละไปแล้วแต,แต่แต่ถ้าเกิดมันประหลาดคือสอสอหคนของคุณหญิงหน่อยไปนั่งฝ่ายรัฐบาลทั้งที่เป็นฝ่ายค้าน อสอสอประชาธิปัตย์ถ้าไปอยู่กับรัฐบาลแล้วมีสามสี่ท่านก็ผู้ใหญ่ท่านก็คงไปนั่งฝ่ายรัฐบาลนะท่านชวนท่านบัญญัติท่านคงไม่นั่นแต่พักพลังประชารัฐเนี่ยจะตลกอครึ่งหนึ่งอยู่กับฝ่ายค้านอีกครึ่งหนึ่งคุณธรรมนัสก็บ,บอกแกนั่งฝ่ายรัฐบาลอันนี้ม,นนมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ในทางการเมืองมันไม่ควรเป็นอ่ะเดนเดนมีความรู้สึกว่าเดนใช้คําภาษาไทยโบราณน,นะครับเดนจบ เอกภาษาไทยอะค่ะเดยนว่าผิดจารีตนไหมคะใช่ครับอันนี้มันก็เลยกลายจารีตใช้ได้ไหมคำนี้คือมันเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดมาให้เป็นแบบนี้แต่มันไปออกนอกลู่นอกทางไปอะมันก็เลยทําให้กติกาที่วางไว้คําว่าการเมืองมันดูไม่มีความน่าเชื่อถือไหมคะก็เอาง่ายๆเราก็คือสีถนนชัยทางการเมืองอาจารย์บ้านเดินเรียกว,ว่าแถค่ะ <laughs> แผลไม่จบไม่สิ้นอาจารย์ลืมไปอีกคนหนึ่งค่ะคุณเฉลิมอยู่บนหลงคุณวัลอยู่บนลงไปอยู่รวมกันหมดเลยลูกมาอยู่อีกข้างพ่อไปอยู่อีกข้างแต่พ่อตาใจอยู่อีกข้างอยู่ฝั่งฝ่ายค้านแต่ตัวต้องถูกมัดไว้ตรงโน้นใช่อันนี้อันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลจะเหนื่อยค่ะถ้าถ้าเจอฝ่ายค้านถ้าเทียบมือนะค่ะที่สําคัญฝ่ายค้านอย่างพักประชาชนเนี่ยผมยังเรียกเขาเป็นฝ่ายค้านเทียมอืถ้าพามเนฝ่ายค้านจริงเนี่ย จะทํางานหนักกว่านี้และค้านจริงๆริงจังๆที่ผ่านมาเนี่ยค้านแบบไม่จริงไม่จังค่ะเดี๋ยวเด่นจะถามรายละเอียดเรื่องพักประชาชนกับความเห็นของท่านนิดเดียวนะคะเด่นถามตอนนี้นิดหนึ่งคําว่าระบบทักระบอบทักษินตอนนี้กลายเป็นระบอบชิน,นวัตรท่านว่าเยี่ยมไรคะก็ก็เป็นระบอบทักษินเหมือนเดิมนั่นแหละจะชื่อใหม่ชื่ออะไรก็ตามเนี่ยแล้วคะ่ะยังคงเส้นคงวาเหมือนเดิมค่ะที่ผมคิดว่า โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเราก็ผ่านการเห็นต่างกันมาสิบเจ็ดสปีผมเนี่ยเคยเป็นค,คนที่เลือกพักเพื่อไทยในอดีตนะ,ะเป็นคนที่ไปโหวตให้พักไทยรักไทยเป็นคนที่เคยไปช่วยรณรงค์ทงเขียวเป็นคนที่มีความคาดหวังว่าประเทศไทยจะได้ผู้นําที่รวยเราไม่โกงเราจะได้คนที่มีความฉลาดจีเนียสมาช่วยบ้านเมืองแบบ แบบที่เราอิจฉาลีกนอนยู่ของสิงคโปร์แบบที่เราอยากได้มาหาเดย์แห่งมาเลเซียตอนนั้นผมก็เป็นคนหนึ่งแหละครับที่ไปเชียร์คุณทักษิณแบบเดียวกับที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายไปร่วมตั้งพรรคไทยรักไทยแต่ผมไม่ได้ไปร่วมตั้งนะ,ะผมก็คิดว่าคุณทักษิณจะเป็นเป็นต้นแบบการเมืองใหม่ของประเทศไทยแต่ก็ผิดหวังเพราะฉะนั้นถามว่าคุณทักษิณกลับมาเที่ยวนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนคืออายุมากขึ้น แต่ที่ยังไม่เปลี่ยนคือระบบทักษิณครอบองำก็ยังอาจจะมีอยู่เพราะนั้นวันนี้อายุก็มากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับแล้วสัญญาว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานเนี่ยใจจริงผมอยากให้คุณทักษิณเนี่ยวางมือทางการเมืองคเลยนะครับแล้วก็ให้คาปรึกษาที่บ้านแบบพ่อกับลูกโดยไม่ต้องออกมาต่อสารนะ,ะและไม่ต้องเรียกพบเราทับไม่ต้องเรียกรัฐมนตรีไปที่บ้านไม่ต้องเรียกหัวหน้าพักต่างๆไปให้ทําตัวเป็นที่ปรึกษา คุณอุ้งยิงคนเดียวแล้วผมเชื่อว่าลูกเขาจะเก่งแต่ถ้าคุณทักษิณออกมาแสดงบทบาทเป็นผู้นำรัฐบาลมาเป็นไม่ใช่มีไฮเดอร์ซีนออกมาข้างหน้าเลยค่ะเด็เข้าใจความรู้สึกมันจะเกิดปัญหาในแรงต้านแล้วผมเชื่อประเทศไทยก็จะสักพักก็จะเกิดวิกฤตอีกคโดยเฉพาะเรื่องสําคัญที่เวลาคุณทักษิณแกเป็นคนฉลาดและแกคิดเร็วอเวลาแกคิดเร็วเนี่ยถ้าสังคมตามไม่ทันหรือสังคมมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะ ไอ้เรื่องนี้มันจะนําไปสู่ทุจริตเชิงนโยบายอันนี้มันจะนําไปสู่เรื่องโกงกินค่ะกระแสต้ามันจะมาเราเรามีเจตนาดีอยากเห็นความสามารถของนาย,ยกรัฐมนตรีกันจริงๆเด่นไม่อยากข้ามอันเนี้ยค่ะคเดยนถามได้ไหมคะเพราะว่าเดยนมีความรู้สึกว่ายังมีคนเข้าใจผิดสวออ่ะค่ะวาะวารุ่นท่านล่ะค่ะครเรื่องเขาบอกว่า,าคุณชุดาพักเขาถามนะคะเ,เวรกัมประเทศ สารตั้งต้นคือสวใช่หรือเปล่า <online> โอ <lamps> ้ผมไม่เข้าใจคําถามเขาคงคิดว่าความวุ่นวายทางการเมืองมันเกิดจากการมีสวลากตั้งยังคิดไปถึงตรงนั้นอยู่จะตอบเขายังไงดีคะอันนี้ตอบยากเพราะว่าเป็นความถ้าเข้าใจผิดนะก็เป็นทัศนคติของท่านแต่ถ้าเข้าใจว่าผมไปยื่นให้คุณเศรษฐาโพลแล้วได้คุณุหญิงก็เป็นก็เป็นชะตากรรมอีกแบบนะซึ่งตอนยื่นเนี่ยผมก็เรียนตอบอันนี้แล้วกันว่าไปยื่นเนี่ยเพราะว่า เป็นการกระทำผิดกฎหมายซึ่งคนมีหน้าที่ไม่ไปทําผมก็ไปทําค่ะส่วนตัวผมก็เห็นว่าเมื่อคุณจะถาพ้นไปแล้วตามกฎหมายที่ศาลสั่งพักร่วมรัฐบาลก็ดีพักฝ่ายค้านก็ดีจะจัดขั้วกันใหม่ก็ได้จะจัดขั้วกันเก่าก็ได้เนี่ยควรจะนั่งพิจารณาให้รอบคอบในการจัดตั้งรัฐบาลที่จะได้คนดี<ช>มาแก้ไขแต่บังเอิญเขาตัดสินใจรวดเร็ว ชิงเกมเร็วแล้วก็เดินแบบนี้ไปอย่างเดิมมันก็ไม่มีใครเนึกอะค่ะมันก็ไม่มันก็ซอยเท้าอยู่กับที่อาจารย์ค่ะนะคะเ,เด่นถามเรื่องชั้น14หน่อยสิคะ,คะป้าเสรีเดินสายเที่ยวเนี้ยเด่มีความรู้สึกว่าจะมีคนเคาะลายเยอะนะคะหลายหน่วยงานทีเดียวเด่นไม่อยากจะคิดว่าป่านนี้คงดิ้นกันพลาดแล้วไหมคะต้องเรียนงี้ครับอาจารย์ครับในฐานะที่เมื่อกี้เรียนอาจารย์ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีสสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเนี่ยเชิญมาสอบเรื่องนี้ตลอดระยะเวลา6เดือนที่เราเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมมันบิดเบี้ยวผมเนี่ยรับเรื่องร้องเรียนจากตั้งแต่ผู้ต้องขังในเรือนจำทั้งผู้ต้องขังที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการคุมขังนักโทษประหารผู้คุมเรือนจำเยอะแยะมากในฐานะที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมิการหลายสมัยตั้งแต่ปี2 5 1 เราก็เห็นว่าเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังก็ดีสิทธิของญาตินักโทษก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากความไม่ยุติธรรมของนักโทษทั่วไปสองสามแสนคนกับการได้สิทธิอพิเศษของบางคนเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้าจึงสอบเรื่องนี้เนี่ยเราเชิญหน่วยงานมาสอบหมดนะครับโรงพยาบาลตํารวจแพทย์ใหญ่ตํารวจก็ส่งรองแพทย์ใหญ่ซึ่งไม่ได้เป็นแพทย์มาตอบคำถามแต่ใส่ซุกเสื้อกาวขาวมาเลยเรียกเป็นแพทย์เลย ปรากฏว่าเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยแล้วย้ายมาเป็นรองแพทย์ใหญ่ฝ่ายสวัสดิการผมเชิญกรมราชัรรมมาผู้บัญชาการเดือนจํามาเชิญประหลัดกระทรวงส่งประหลัดประหลัดก็มาบ้างรองประหลัดมาบ้างผู้ตรวจมาบ้างเชิญกรรมการสิทธิมนุษยชนมาเชิญหน่วยงานต่างๆเข้ามาสอบไม่รู้กี่ครั้งรวมถึงปปชด้วยเนี่ยเราพบข้อผิดปกติเยอะมากค่ะประการที่หนึ่งนักโทษที่อยู่ ทุกเรือนจําในประเทศนี้เขาเรียกแผนกเขาเรียกว่าแดนเจ็บไม่มีโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลทั้งประเทศมีแห่งเดียวคือราชทันโรงพยาบาลที่นนทบุรีค่ะสมมติอาจารย์อยู่แม่ฮ่องสอนอยู่ระยองอยู่อุบลนะเข้าแดนเรียกเป็นคลินิกรักษาสมมติประเด็นติดคุกเอาไม่ให้ไม่ใช่อาจารย์สมมตินักโทษแล้วกันนักโทษค่ะถ้าป่วยหนักก็ส่งโรงพยาบาลจังหวัดค่ะโรงพยาบาลระยองโรงพยาบาล นครที่ทําราชเหมือนแป้งนาโนดอผู้คุมก็จะเอาปืนลูกซองไปตามไปดูตามไปด้วยรถห้องขังไปมีแล้วต้องถ่ายรูปทุกสองชั่วโมงกับผู้ต้องขานี่ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมอันนี้ไง2,160รูปตลอดระยะเวลา60เดือนไอ้หกหเดือนอรูปเขาซึ่งยังไม่มีผมขอกล้องเสียอ่อันนี้กล้องภาพนิ่งนะกล้องภาพนี่กล้องตกน้ําแตกเลนแตกหรืออะไรไหมแล้วก็เราถามถึงกล้องวงจรปิด อาจาจรย์าารยมีแต่ตัวกล้องระบบไม่มีเยอะไปนี่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะอาจารย์มไม่ใช่สํานักงานโจรแห่งชาติไม่ต้องมีกล้องกล้องจราจรจ่ายใบสั่งยังมีเลยเออใช่ <c oughs> เดยนขับไปทําไมเขาถ่ายรูปแก๊บมา <c oughs> ตายเดยนฝ่าไฟแดงทําไมเ็ายังจับภาพเดยนได้เลยอะล่ะอาจารย์เชื่อว่าตึกตึกโรงพยาบาลตํารวจไม่มีกล้องวงจรปิดหรอครับแล้วอยู่ตั้งหลายเดือนนะ <c oughs> หกเดือน อ็ถ่ายไม่ได้สักแชะเลยเหรอผมเคยบอกเลยว่าถ้ากล้องวงจรปิดไม่มีเดี๋ยวผมจ่ายเงินซื้อให้เพราะอะไรครับตึกเนี้ยผมขึ้นลงตลอดสามปีแม่ภรรยาเนี่ยป่วยเข้าออกตลอดมาตึกนี้ท่านเจ้าขาทำไมคนเขากลัวกันไปหมดเรียนขอใช้ภาษานะคะขี้หดตอดหายกลัวกันหมดเลยทําไมไม่กล้าข้อมูลอะไรกันเลยหรือว่ามันมีอะไรอืม,มันมีอย่างนี้ครับคือนหนึ่งเนี่ยมีความร่วมมือ,อ ถ้ากฎหมายมันบังคับใช้เนี่ยมันมีสองประเภทคือหนึ่งคนไม่กลัวกฎหมายกับสองคือผู้มีหน้าที่ละเลยกฎหมายกรณีนี้เป็นกรณีผู้มีหน้าที่ละเลยกฎหมายตั้งแต่โรงพยาบาลราชทันเดือนจำพิเศษส่งตัวมาค,ความจริงเนี่ยที่ผมบอกว่าต้องส่งตัวทั่วประเทศเนะเขาส่งไปโรงพยาบาลชนบุรีส่งไปโรงพยาบาลแล้เนี่ยเช้าไปเย็นกลับ ถ้าป่วยหนักเนี่ยอย่างมากถ้าผ่าตัดก็2วัน3วันก็เอากลับแล้วสถิติที่รัฐมนตรียุติธรรมท่านถแถลงอ่ะบอกโอ้ยมีตั้ง3ามสีพันเคสผมตรวจละเอียดเลยอาจารย์จริง3ามสีพันเคสต่อปีนะ,ะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยกลับบ้านกลับเรือนจำหมดมาอย่างมากก็วันสองวันมีเกิน120วันอยู่3เคสเคส,คสที่หนึ่งเป็นผู้ป่วยโรคจิตอยู่ที่แผนกจิตเวชโรงพยาบาลพิศุโลก 210วันเคที่2อยู่ที่สถาบันกัรยา500กว่าวันและเคที่3อยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ180วัน,นกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงเอ็นเปื่อยยุ่ยก็หนักมากไม่มีในสารระบบโลกนี้ด้วยเอ็นเปื่อยยุ่ยเนี่ยผมถามอาจารย์แพทย์คณะบดีมาแล้ว ว่าไอ้โรคเอ็นเปื่อยยุ่ยคืออะไรเดียนก็งงตอนแร้เอ็นเปื่อยยุ่ยเรียนนึกถึงก๋วยเตี๋ยวเนื้อตอนนั้นเรียนก็นึกไปแบบนั้นเรียน <c oughs> เรียนถามหน่อยสิคะมันมีกระแสข่าวว่าจะมีการยุบพักเพื่อไทยอันนี้เป็นข่าวโคลยเป็นข่าวแบบเฟกนิวใช่ไหมคะเป็นข่าวจริงมีผู้ยื่นต่อกอกตแล้วค่ะ <c oughs> เป็นผู้ยื่นนิรานามนิรานามที่ต้องตอบก่อนวนะ่าไม่ใช่สมชายแสวงการและพวก รีบพูดเลยนะตรวจแล้วใช่ค่ะรีบพูดก่อนเลยเดี๋ยวจะโดนคอมเมนต์หนักเข้าไปอีกคือคือผมไม่ไม่ยื่นร้องเรียนหรือไม่ยื่นแบบนักร้องทั่วไปหรอครับเพราะว่าไม่ใช่นักร้องโดยอาชีพแต่ว่าถ้าเห็นเรื่องใดผิดกฎหมายเนีไม่ไม่มีผู้ไปกระทําการเรามีหน้าที่เราก็ต้องทําค่ะแบบที่กรรมธิการเคยมีมติส่งสํานวนไปร้องต่อปปชหลายคดีอร้องกกตก็ ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำยกเว้นแต่ว่ามันมันมันมีคนไม่ทำกรณีนี้ผมตรวจเนื่องจากได้ดูจากสํานักข่าวอิสลามเขาลงน,นะครับก็ได้อ่านเอกสารที่เขายื่นโดยเขาปกปิดโดยใช้ระเบียบสำนักนายกเรื่องให้กรกะตปกปิดชื่อเขาแต่เขามีชื่อนามสกุลที่อยู่หมดเท่าที่อ่านก็ถือว่าคมใช้ได้เป็นนักกฎหมายแน่นอน หยิบโครงร่างคล้ายๆกับที่พวกผมใช้เวลาการยื่นร้องต่อสารเขานำคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูนคดีที่ผมยื่น17ทับ2567คดีคุณเศรษฐาเป็นตัวตั้งแล้วเขาก็ไปเอาว่ามติพักของเพื่อไทยมาเป็นองค์ประกอบในการร้องความผิดเอาเรื่องการประชุมกรรมการบริหารพักเข้ามาคนก็เลยเข้าใจว่าเป็นผมแต่จริงไม่ใช่ผมแม้ฟอร์แมตเดียวกัน อ่าใช่ใช่คือวิธีการเขียนกฎหมายมันเขียนคําฟ้องอาจารย์ะนะครับแพทเทิร์นก็ใช้ได้แต่ว่าคงต้องไปดูข้อมูลเขาว่าเขามีข้อมูลอื่นที่จะพิสูจน์ไหมค่ะอย่างกรณีที่ผมยื่นคุณเศรษฐานเนี่ยผมมีพยานเอกสารหลักฐานชัดเจนว่าเรามีคําพิพากษาในคดีถุงขนมสองล้านค่ะบรรยายไว้หมดเลยว่ามีการกระทําเรื่องเงินสองล้านในศาลสูงอย่างไรค่ะมีการติดสินบนเจ้าหน้าที่อย่างไรมีการขอให้ถอนใบอนุญ,ญาต อย่างไร <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นคือพยานเอกสารหลักฐานค่ะผู้ร้องเนี่ยผมไม่เห็นพยานเอกสารผมก็ <c oughs> เลยไม่แน่ใจว่าท่านเนี่ยถ้าท่านมีหลักฐานเยอะนะคะเช่นมติที่ประชุมกรรมการบริหารพักท่านมีรูปถ่ายวีดีโอมันก,จก็นกะจะเข้า,ข,าข่า,ขายในการขึ้นค่ะเ<ข>ดินถามคําถามอีกสักนิดเดียวนะคะเดินลบกวนเวลาท่านมานานแล้ะเรื่องพักประชาชนนะคะ ก้าวไกลเขาโดนยุบเขาก็เปลี่ยนชื่อพรรคแล้วหัวหน้าเขาก็เปลี่ยนแล้วอะไรต่อเมีอะไรเขาก็เปลี่ยนหมดท่านมีความเห็นเป็นยังไงและอยากแนะนําอะไรพักน้องใหม่ไหมคะเรียนว่าได้คุยกับน้องๆเขาหลายครั้งกับ<ข>บางคนนะครับอดีตหัวหน้าพักก็เคยคุยผมมีความรู้สึกเหมือนวันที่เขาตั้งพักขึ้นมาครั้งแรกก็มีความหวังในฐานะ ที่เป็นรุ่นพี่อาวุสโสแล้วก็จะต้องออกจากการเมืองแล้วก็อยากเห็นคนรุ่นหนุ่มสาวมาต่อแทนเพราะ,ะก,การเมืองไทยเนี่ยมันดูแล้วมันวนเวียนกับบ้านใหญ่มันวงเวียนกับนักธุรกิจการเมืองแบบทุจริตคอร์รัปชั่นบอนออนไลน์ค้าของเถื่อนอะไรต่างๆเข้ามาเป็นนักการเมืองเราก็อยากเห็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นหนุ่มสาวที่ เข้ามาทำหน้าที่แทนมีความตั้งใจดีต่อบ้านเมืองค่ะแต่พอดูๆไปผมก็ผิดหวังค่ะแล้วก็ตอนยุบอนาคตใหม่ผมก็ได้คุยกับคุณพิธาค่ะผมก็บอกว่าโปรไฟล์คุณดีมากนะอยากให้รักษาเนรักษาตัวแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้นําได้เพียงแต่ได้คุยกับเขาว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะไม่ตรงกันอยากให้ปรับเปลี่ยนคือผมเองก็อาจจะเคยมีความคิดในสมัยนิยม หลัง6ตุลา19มีความคิดแบบซ้ายจัดแล้วก็เห็นว่าสถาบันคือปัญหาแต่ในที่สุดเมื่อเราผ่านประสบการณ์และการทำงานข้อที่จริงแล้วสถาบันไม่ใช่ปัญหาปัญหาบ้านเราอยู่ที่ทุจริตคอร์รัปชันอยู่ที่ข้าราชการขี่ชอบอยู่ที่นักการเมืองที่เข้ามาโกงกินและระบบอุปถัมภ์แล้วก็การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนอย่างแท้จริง พระเจ้าอยู่หัวในการที่9เนี่ยท่านทรงงานหนักมากในโครงการประมาณสี4พันโครงการและเรื่องต่างๆเสสระตลอดเวลาเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าโอ้สุดท้ายพระองค์ท่านเป็นพระผู้โปรดเสด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นผมก็คุยกับคุณพิธาบ้างคุยกับน้องๆที่เป็นก้าวไกลบ้างแต่ตอนเป็นพรรคประชาชนยังไม่ได้คุยหลายคนผมก็บอกว่าใน300นโยบายเนี่ยมันก็เป็นนโยบาย ที่สามารถบอกประชาชนได้จะเป็นนโยบายขายฝันจะเป็นนโยบายบางอย่างทําได้บางอย่างทําไม่ได้เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ทั้งน้องที่เป็นสสทั้งน้องที่ทั้งประชาชนที่เลือกเขาจะได้เรียนรู้เรียนผิดเรียนถูกแต่สองนโยบายที่ผมอยากอยากฝากบอกอาจารย์อยากฝากบอกพวกเขาและเคยบอกไปแล้วกับบางคนว่าเลิกสองเรื่องเถอะครับหนึ่งแบ่งแยกดินแดนซึ่งเขาไม่ได้ประกาศชัดนะแต่คุณไปรณรงค์เรื่องรัฐฟาตานีเรื่อง รัฐอิสระใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันเป็นการที่ทําให้เกิดปัญหาความมั่นคงซึ่งเขาคนไทยคงไม่ยอมเราเคยเสียพระตบองเสียมราชฝั่งซ้ายแม่น้ำโของอะไรมาเยอะแยะแล้วอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งแล้วอย่าพูดเรื่องการแบ่งแยกดินแดนถึงแม้เขาจะไม่พูดตรงนะแต่การระโดนตะรงมันทาให้เห็นว่าเป็นปัญหาได้แล้วมันทําให้ไฟสงครามใต้เนี่ยไม่จบทั้งที่มันควรจะจบด้วยการพัฒนาร่วมกันอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสถาบัน เรื่องแก้มาตราหนึ่งสองเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แบบที่พูดกันในสภาและบนเวทีไปรณรงค์ให้เกิดความเข้าใจผิดผมก็บอกว่าหลักแบบนี้เมื่อคุณเข้าใจมันไม่ถูกคุณไปรณรงค์เพื่อการหาเสียงก็ดีค,คุณเชื่ออย่างนั้นก็ดีเนี่ยทำไมไม่ลองออที่จะเลิกเรื่องนี้แล้วลองมาศึกษาในเรื่องอื่น298สองร้อยเก้าสิบแปดนโยบายเนี่ยเดินหน้าไปเลยครับผมเชียร์ถูกบ้างผิดบ้างว่าไปแต่ การที่โจมตีสถาบันพระหมหากษัตริย์แล้วเอาเป็นเรื่องการหาเสียงหรือความเชื่อของคุณก็ตามที่จะแก้มาตรา112เนี่ยผมเนี่ยเคยเป็นผู้ประสานงานให้กับอาจารย์ของเขาในการทำเรื่องของพระราชทานอภัยโทษในในหลวงรัชกาลที่แล้วในเรื่องหนึ่งสองแล้วก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษปัญหาของสิ่งที่เรามีความเชื่อต่างกันวันหนึ่งเราจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นเมื่อมีประสบการณ์ตรงที่ดีขึ้น สถาบ,บันพระมหากษัตริย์จะอยู่คู่กับประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอย่างนี้แหละครับแล้วก็มันเหมือนกับเราเถียงกันคนละเรื่องเรื่องศาสนาค่ะพุทธคิดอิสลามเห็นไม่ตรงกันค่ะมันก็ทําให้มันไปบ้านเมืองเดินไม่ได้แทนที่จะเอาความรู้ความสามารถไปทํา298เรื่องะละเว้นสองเรื่องที่มันจะนําไปสู่ความขัดแยง้งค่ะผมเชื่อว่าพวกเขาก็ทํางานการเมืองได้ดีเสียดายเสียดายครับ แต่ถ้าเกิดสมมุติเขาปรับปรุงแล้วเขาเปลี่ยนแปลงไปท่านสมชายก็คงจะไม่มขัดขวางไ่ัดวขวาอนาคตของพวกเขาผมให้โอกาสเขาเสมอค่ะแล้วก็การที่มีคนหนุ่มสาวคิดแบบนี้ทําแบบนี้เนี่ยผมยังเคยพูดเลยว่าผมเชียร์นะแต่การเชียร์นั้นเนี่ยเขาจะต้องทําให้เห็นด้วยค่ะออหลายเรื่องที่มันเหมือนดีลลับที่ฮ่องกงระหว่างเจ้าของพักสองพักเนี่ยนะครับการแยกกันเดินร่วมกันตีที่ผมบอกเลยว่าแดงบวก ส้มต้มเหลืองเนี่ยก็ยังมีอยู่อืเพราะอะไรครับเพราะผมไม่เห็นท่าทีฝ่ายค้านของพรรคเก้าวไกลซึ่งจะเป็นพรรคประชาชนภายใต้คุณเท้งเลยนะทาอย่างจริงจังเช่นผมทําเรื่องของนักโทษอยู่ในเรือนจําแล้วได้สิทธิพิเศษวีวีไอพีลดจนกระทั่งประหารชีวิตติดคุกแค่หปีออกเลยอืนักโทษถูกตอดสินจำคุกห้าสิบปีอยู่ไม่กี่ปีออกเลยผม พยายามแก้ปัญหาตอนนั้นถ้าอาจารย์จําได้คือในที่สุดท่านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาค่ะแล้วก็แก้ว่าอย่างน้อยต้องติดหนึ่งในสามระบบสากลเนี่ยนะครับเวลาจะเอานักโทษออกจากเรือนจําเนี่ยเขาจะต้องมีคณะกรรมการจะต้องกลับไปสาะะจะต้องถามญาติพี่น้องที่ถูกฆ่าจะต้องดูเรื่องสังคมว่าเขาเปลี่ยนไหม,อม,อมของเราเนี่ยราชทรรมมีอานาจเหนือตุลาการเชื่อไหมครับว่าผมไม่เห็นพักก้าวไกลออกมาเคลื่อนกับผมนี่แคเ่เรื่องเดียวนะ ไปเคลื่อนในบางเรื่องและยังไม่ทําในบางเรื่องเรื่องที่สองคือการตรวจสอบชั้นสิบสี่ทำไมคุณไม่ตรวจสอบเลยเออทำไมเด่นก็ว่าเขาดูเหมือนเขาไม่อยากยุ่งไหมคะไม่ยุ่งเลยพูดออกมาสองครั้งแล้วก็เงียบไปบอกว่าเขาเห็นมีคนอื่นไปยุ่งไม่ใช่ใชเลยไม่ใช่เลยอาจารย์หน้าที่พักฝ่ายค้านร้อยห้าสิคนเนี่ยโอ้โหเป็นความฝันผมเลยนะใหญ่มากเลยนะอาจารย์เป็นประธานกรรมิการกี่คณะ ตรวจสอบเนี่ยผมเป่ยประธานคณะกรรมการเล็กๆมีสวอ,อยู่ในคณะ15คน16คนเองถ้าท่านสมชายคิดว่าทำไมเขาไม่ยุ่งคะก็ดีลรับที่ฮ่องกงไงต้องแสดงให้ผมเห็นว่าคุณเป็นพักฝ่ายค้านอย่างแท้จริงหรือเป็นพักฝ่ายค้านเทียมวันนี้ผมยังเห็นเป็นพักฝ่ายค้านเทียมถ้าเดินหน้าตรวจสอบชั้น14ผมเชื่อศักยภาพคนหนุ่มสาว ไม่ว่าจะความเชี่ยวชาญทางด้าน AI ไม่ว่าความที่จะรู้ข้อกฎหมายไม่ว่าจะเดินเผชิญสื่อไปที่ชั้นที่สเนี่ยอาจารย์คิดว่าทําได้ไหมง่ายยิ่งกว่าปลอกกล้วยอีก ตัวรถสิบล้อเขายังทำชนะเลย <c oughs> เขาเก่งนะผู้นี้นักสื่อปะครับเดนไม่ทราบเหตุผลเขาค่ะว่าทำไมเขาถึงจะไม่ทำท่านเจ้าขาพอดีเวลาของออนไลน์ก็ใกล้จะหมดเดนอยากเรียนท่านสมชายแบบนี้วันนี้เดนกลาบขอบพระคุณที่ท่านมานั่งค,คุยนะคะแต่ก็เดนเรียนท่านตามตรงนะก็เดนก็อ่านคอมเมนต์นะคะบางคนเ็าไม่ชอบเขาเหมารวมค่ะพวกสวเป็นสารตั้งต้นทำให้วุ่นวายอย่างนี้อย่างนั้นทำให้ประเทศไม่เจริญอย่างนี้อย่างนั้น คนชมท่านก็ครึ่งคอนคนว่าท่านก็มีเยอะแยะเด้นเข้าใจนะคะต่างคนต่างความคิดเดนอยากให้ท่านมีโอกาสสื่อสารแล้วเรียนว่าการทำงานของท่านเต็มไปด้วยความจริงใจรักประเทศชาติไม่ได้มีผลประโยชน์ส่วนตนใดๆเดนกลับเรียนเชิญท่านค่ะพูดได้เลยค่ะก็ผมคิดว่าเรื่องสำคัญวันนี้เนี่ยเราอยู่ในจุด หัวเรียวหัวต่อหลายหลายเรื่องที่จะต้องพาประเทศผ่านไปให้ได้แต่ไม่ใช่บอกว่าปรองดองข้ามความขัดแย้งโดยข้ามความถูกต้องสิ่งสำคัญคือถ้ามันไม่ถูกต้องเนี่ยวันหน้ามันก็จะผิดพลาดมันเหมือนติดกระดุมผิดเม็ดดังนั้นการที่เราจะต้องเริ่มต้นให้ถูกเนี่ยทุกอย่างควรจะถูกด้วยไม่ต้องต้องถูกทั้งหมดนะ,ะแต่เริ่มต้นด้วยความถูกต้อง ไม่ว่าตั้งแต่คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นจะต้องถูกต้องให้มากที่สุดนะครับจริงอยู่อาจจะมีคนไปร้องเรื่องคุณสมบัติอะไรก็ว่าไปแต่ว่าความถูกต้องก็จะพาคณะรัฐมนตรีพาผ่านไปได้สองคือความตั้งใจของนายกและรัฐมนตรีทุกคนที่ได้โปรดกล้าม,มาวันนี้นะครับจะต้องเดินหน้าบ้านเมืองไปให้พัฒนาให้ได้เราเราเสียเวลามาเยอะมากนะครับและอาจจะเสียเวลาต่อไปถ้าเราเดินผิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่แก้ปัญหาปากท้อง <c oughs> การพัฒนาการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานเดินมาได้บางระดับแต่วันนี้เราเริ่มซอยเท้าอยู่กับที่ <c oughs> ขณะที่ประเทศ <c oughs> เพื่อนบ้านอย่างเวียดนามอย่างอินโดนีเซียแม้กระทั่งฟิลิปปินส์อะไรเนี่ย <c oughs> เขาก็เริ่มไล่หลังไม่ต้องพูดถึงสิงคโปร์ที่เขานำหน้าไป <c oughs> แล้วเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าถ้าเราคิดเริ่มต้นว่าคิดดี <c oughs> สองคือทำดีแล้วไม่ทุจริตค <c oughs> อร์รัปชัน ทำงานเพื่อบ้านเมืองจริงๆจัง,จงไม่ว่าจะอยู่พรรคไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อไทยกับรัฐบาลหรือพรรคประชาชนถ้าทั้งสองฝ่ายทําหน้าที่ของตัวเองตามที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านบอกแล้วครับทาให้ดีที่สุดในสิ่งที่ตัวเองทําผมสวมหัวโขนในฐานะสวผมไม่เคยเลิกทํางานจนกระทั่งวันสุดท้ายจบออกมากผมก็ถอยออกมาเป็นประชาชนผมก็ทําหน้าที่ประชาชนธรรมดาเพราะคนที่ทําหน้าที่ในรัฐบาลทําหน้าที่ในสภาผู้แทน ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลวุฒิสภาต้องทำหน้าที่ <คะ S 2> ประชาชนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ช่วยกันทำหน้าที่ได้ท่านก็แสดงความคิดเห็นชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้ <คะ S 2> แต่การสื่อสารที่จะทําให้รัฐบาลเนี่ยทาในสิ่งที่ถูกต้องค่ะคือเสียงประชาชนไม่ใช่การบวตณนะ <คะ S 2> ว,วันที่ท่านไปกาคะแนนวันที่ท่านวอยซ์ออกมาเป็นระยะระยะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะผมยกหลายประเทศไปแล้วก็ย้ำอีกครั้งเช่นเกาหลีใต้ เช่นญี่ปุ่นเช่นสิงคโปร์ไต้หวันเสียงประชาชนเขาเนี่ยบอกนักการเมืองว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องในยุโรปที่เขาเปลี่ยนยุโรปนี้สิ่งเหล่านี้ทําไม่ได้ค่ะแต่เราเรายอมจํานวนให้คนที่มีทุนทางการเมืองเข้ามาทําแบบนี้เนี่ยมันอันตรายเพราะ,ะนั้นก็สุดท้ายก็คือว่าเสียงประชาชนที่จะสะท้อนนะครับในการบอกความถูกต้องเนี่ยแล้วช่วยกัน จะเป็นโซเชียลซางชันก็ดีจะเป็นการสนับสนุนก็ดีเนี่ยจะทําให้การเมืองเดินหน้าไปได้โดยไม่สะดุดค่ะโอเคค่ะเอาละค่ะวันนี้เดยนขอพระคุณนะคะท่านสมชายนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะเดนขอขอบคุณค,ค่ะแ,คแลวก่อนจากกันคุณผู้ชมเจ้าขาเดยนฝากบอกนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมจําเลขบัญชีไว้นะคะ ช่อง8ปันน้ำใจค่ะนี่คือชื่อบัญชีนะคะ QR code หรือผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารนะคะเดยนอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีส่วนร่วมในการช่วยพี่น้องร่วมชาติที่กำลังประสบอุทกภัยค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยเกิดเป็นคนไทยเราไม่ทิ้งกันนะคะวันนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์ออนไลน์หมดเวลาแล้วล่ะคะ่ะเดยนกับคุณสมชายสแสวงการลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะ